สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้แฮชแท็กนะจ๊ะจุดๆๆพองประมาณนี้นั้นก็ได้พุ่งทะยานเทรนด์ทวิตเตอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้ออกมาพูดนะจ๊ะเทคโฮมก็ไปบอกว่าเทคมีโฮมคันที่โลดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนทางด้านเอปรินาก็ยังคงท็อปฟอร์มหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะข้องใจอะไรหลายเรื่องไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ได้ออกมาถามประธานสภาหรือว่าชวนหลีกภัยช่วยตอบทีนำรถหลวงมาใช้ส่วนตัวหรือไม่แล้วก็เอปรินายังไม่ตายก็เน่าแล้วนี้เป็นอีกบทความหนึ่งของผู้จัดการนะครับท่านผู้ชมหรือว่า MGR นั่นเองผมนั่งเข้าไปนั่งฟังแล้วหัวเราะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยเขาได้บอกช่วงหนึ่งในพาดว่าพาดหัวข่าวเอปรินายังไม่ตายก็เน่าแล้วอะไรต่างๆนาก็ว่ากันไปครับท่านส่วนพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเสียใจอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวคนใช้วาจาไม่สุภาพไล่รัฐบาลลั่นแต่ยังไงก็อดทนวอนอย่ามาเล่นการเมืองอะไรในช่วงนี้ก็ต้องจับตามองอีกทีส่วนตอนนี้นั้นไทยไม่ทนก็ได้ซัดนัดจ้าหนักแผ่นดินลาออกไปได้แล้วนัดจ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการออกมาบอกว่าน่าผู้นำคนหนึ่งนั้นมีการใช้อะไรสลับสำเนียงการพูดนั้นถอยเถื่อนที่สุดตั้งแต่ประเทศนี้เคยมีมานั้นก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันส่วนตอนนี้ครับท่านไอเดียระดับสุดแสนบันเจิดมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จากบก.ลายจุดหรือว่าสมบัติบุญงามมานงนั้นได้นัดจัดสมบัติทัวร์แฟตม็อบยุคโควิดขับรถชมทำเนียบแล้วก็บีบแต่ไล่ประยุทธ์เสาร์นี้โดยจะเอาเรื่องนี้มาแถลงก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สมบัติทัวร์มาแล้วแต่ว่าก็ได้มีออกมาจากรองผบ.ตร.เตือนไทยไม่ทนแล้วก็กลุ่มคาร์ม็อบที่ได้บีบแต่หน้าทำเนียบอะไรนั้นถ้าเกิดชุมนุมเกิน20คนนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ท่านอาจจะเจ็บปวดเหลือเกินนะครับท่านเพราะว่าจะโดนยึดรถได้แต่ที่แน่ๆสมบัติทัวร์มาแล้วบก.ลายจุดนัดจัดสมบัติทัวร์แฟตม็อบยุคโควิดขับรถชมทำเนียบแล้วก็บีบแต่ไล่ประยุทธ์ไม่ใช่ขับรถชนทำเนียบนะครับท่านขับรถแล้วก็ชมทำเนียบแล้วก็บีบแต่ไล่ประยุทธ์นั้นก็เป็นที่จับตามองเหลือเกินโดยบก.ลายจุดเอาแน่นัดจัดสมบัติทัวร์แฟตม็อบยุคโควิดขับชมทำเนียบบีบแต่ไล่ประยุทธ์พร้อมเคลื่อนขบวนซ้อมใหญ่เสาร์นี้ตั้งเป้าหากคนร่วม100คันหรือว่าเยอะกว่านั้นนั้นก็จะมีต่อเนื่องอย่างเป็นทางการเลยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่สมบัติครับท่านหรือว่าบก.ลายจุดระบุว่าท่องเที่ยวยุคโควิดมั่นใจไปกับสมบัติทัวร์ขับรถชมเที่ยวชมความงามถนนรอบๆทำเนียบร่วมทดสอบไฟกระพริบและแต่รถยนต์ว่าใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่ซ้อมใหญ่เสาร์ที่3กรกฎาคม64นัดเจอรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 17:00 น.ก่อนเคลื่อนขบวนหากกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดีจะจัดทัวร์ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วไปหมดนะครับหน้าศาลากลางแฮชแท็กเราจะเกียนไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่บก.ลายจุดเปิดเผยออกมาแบบนี้เพราะว่ามองว่ารัฐบาลนั้นมักจะใช้ข้ออ้างในเรื่องโควิดออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งมาชุมนุมอะไรกันประมาณนี้หรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมโดยข้ออ้างนั้นเยอะเหลือเกินแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยหากท่านจะไปร่วมการชุมนุมนั้นเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ปลุกปั่นนะเว้ยเฮ้ยแค่ออกมาจากข่าวเมื่อกี้มติชนแจ้งเข้ามาแต่ถ้าเกิดท่านไปนั้นท่านอาจที่จะต้องฟังข่าวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้รองผบ.ตร.หรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นได้ออกมาเตือนไทยไม่ทนแล้วก็คาม็อบของสมบัติทัวร์หรือว่าสมบัติบุญงามมโนมงั้นโดยบอกว่าชุมนุมเกิน20คนผิดกฎหมายนะครับท่านโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆเอาสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมเรื่องห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของกลุ่มบุคคลรวมกันกว่า20คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่บาบาว่ากันไปซึ่งการชุมนุมประท้วงไม่เคยอนุญาตอยู่แล้วเพราะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและการมาชุมนุมมีความผิดทุกคนทั้งแกนนำและก็ผู้ร่วมชุมนุมส่วนกรณีคาร์ม็อบนะครับท่านผู้ชมอาจจะโดนยึดรถกันแล้วก็ว่าได้โดยส่วนกรณีผู้ชุมนุมเชิญชวนทำกิจกรรมคาร์ม็อบบีบแต่ไล่ประยุทธ์นั้นเมื่อขับผ่านทำเนียบก็จะบีบแต่ไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านผู้ซึ่งจตุพรพรหมพันธุ์นั้นออกมาบอกว่าเป็นการใช้คำพูดอะไรต่างๆนานาที่ค่อยจะหยาบถ้อยอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะใช่ไหมวะก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าก็เล็ดอีกบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆเมื่อขับผ่านทำเนียบก็จะบีบแต่ไล่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเพื่อลดความเสี่ยงโควิด19นั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวหากรวมกลุ่มกันเกิน20คนก็ถือว่ามีความผิดและต้องยึดรถที่เป็นตัวการสนับสนุนด้วยขอให้ผู้ชุมนุมศึกษากฎหมายไม่ใช่อะไรก็บอกโดนเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งเพราะตะกวดไม่ใช่ตำรวจต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปครับท่านแต่ที่แน่ๆต้องโชว์ก่อนว่านี่เป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมโดยคาร์ม็อบนั้นก็อาจจะโดนยึดรถได้หรือไม่อย่างไรนี้เป็นการละเมิดสิทธิของเราหรือเปล่าเพราะเราอยู่บนรถนี้แต่อันนี้ไม่ได้ยุยงปลุกปั่นนะเว้ยเฮ้ยไอ้พวกดักฟังทั้งหลายฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวต่อก็ไปที่เอามานำเรียนให้ทั้งหลายได้เข้าใจกันครับท่านส่ว
นเมื่อ 2-3 วันก่อนนั้นได้มีการล่ารายชื่อในการที่จะปลดหมอยงหรือว่าขับไล่หมอยงอะไรทั้งอย่างนี้โดยหมอยงที่เป่านกหวีดมากับสุเทพชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้ผุดแคมเปญล่าชื่อจี้จุฬาปลดหมอยงชี้ให้ความเห็นผิดแล้วก็ไม่อ้างอิงวิชาการนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนแก่ผมขาวคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวในสมัยกปปส.หรือว่าม็อบที่ทิ้งคนไข้มาไล่ปูอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไล่ไปไล่มาตอนนี้ก็ได้อีหนูมาฉีดวัคซีนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่นั้นก็ต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านไปก่อนแต่ที่แน่ๆหลังจากที่มีแคมเปญนี้ขึ้นมาครับท่านก็เกิดประสบปัญหาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยพนักท่านนายแพทย์ว่าลงมาอีกแล้วผู้พ่ายแพ้มาอย่างมืออาชีพกันเลยทีเดียวเก่งสุดๆหรือเปล่าไม่อาจทราบได้แต่มติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาโดยให้กำลังใจหมอยงว่าลงปลุกเซฟหมอยงจากกลุ่มช่างชาติถามไม่เห็นข่าวสิงคโปร์เหรอคนต่อแถวเอ้ยคนแห่ต่อแถวฉีดชิโนแวคโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยโดยเมื่อกี้จากว่าลงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนและอีกสำนักหนึ่งข่าวสดนั้นจะเอามาสาธยายให้ท่านฟังครับท่านโดยไม่ทราบว่าเป็นเฟคนิวหรือเปล่านั้นอันนี้ผมก็เอามานำเรียนเฉยๆก็ถ้าเกิดจะอะไรก็ไปหาพระท่านว่าลงเองแต่อันนี้ข่าวสดว่าลงออกลงออกลงที่ว่านี้ไม่ใช่ลงศพสุริยาหรือว่าเทพนมลงจำปานะครับผู้ชมคือว่าออกลงประมาณนี้แต่ไม่ใช่ลงศพแน่ๆโดยว่าลงออกลงเซฟหมอยงฟาดพวกชังชาติอ้างสิงคโปร์จองชิวฉีดชิโนแวคล้นหลามอันนี้ต้องโชว์ก่อนเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงไม่ได้เดี๋ยวไอ้เรื่องวัคซีนนี้พูดไป2ไพเบี้ยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเดี๋ยวมันจะหาว่าเฟคนิวนะครับท่านก็ได้ผุดไอเดียอะไรต่างๆนานาขึ้นมาว่าลงออกลงเซฟหมอยงฟาดพวกชังชาติเหนื่อยใจคิดร้ายต่อแผ่นดินอ้างประเทศสิงคโปร์จองคิวฉีดชิโนแวคล้นหลามแม้ต้องจ่ายเงินก่อนเอ๊ะอันนี้อาจจะเป็นข่าวจุดๆเหมือนกับไออาจารย์ลูกบิดหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจว่าลงได้โพสต์เฟซบุ๊กคนติดตามไม่มากนักเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ได้มีเขียนในนี้แฮชแท็กเซฟหมอยงความว่าผมเห็นข่าวพวกชังชาติออกแคมเปญล่าอะไรชื่อเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลดหมอยงหรือว่านายแพทย์ยงผู้บรวันผู้เป่านกหวีดมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเป็นลอดช่องในสายเลือดหรือเปล่านั่นก็ต้องเล็ดอิดบีไปก่อนออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกว่าภาควิชากุมารเวชศาสตร์อะไรต่างๆนานานั้นเนื่องจากหมอยงในฐานะที่ปรึกษาสถานการณ์โควิด-19ให้กับรัฐบาลประยุทธ์นะครับท่านกับมีความเห็นในด้านวัคซีนที่ผิดเพี้ยนไปจากบทความทางวิชาการโดยหลายต่อหลายครั้งที่สนับสนุนวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพอย่างชิโนแวคโดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการมารองรับต่างๆนานาว่ากันไปแต่อันนี้อ่านตามข่าวสดนะเว้ยเฮ้ยก็ต้องชี้แจงไว้ก่อนผมเห็นข้อความนี้แล้วเหนื่อยใจกับผู้คิดร้ายต่อแผ่นดินคนระดับอาจารย์หมอยงหรือที่พวกคุณคิดว่าไม่มีหลักฐานวิชาการรองรับแล้วมึงก็อย่าเพิ่งออกอย่างยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆได้มีใจความตอนหนึ่งระบุพวกคุณน่าจะเห็นข่าวที่สิงคโปร์นะที่ประชาชนเขาไปจองคิวฉีดวัคซีนชิโนแวคกันล้นหลามเพราะรัฐบาลสิงคโปร์เขาให้เป็นวัคซีนทางเลือกแม้ประชาชนต้องจ่ายเงินก่อนเขายังจองคิวกันยาวแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันหลังจากที่ไอ้ด็อกเตอร์ลูกบิดอาจารย์ลูกบิดครั้งก่อนได้ออกมาพูดทำนองนี้นั้นก็ได้โดนสำนักข่าวต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเผยแพร่เฟคนิวแต่ไม่ได้หมายถึงคุณหมอว่าลงนะอันนี้ก็ยังเชียร์อยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะชนะทักทีครับท่านโดยเอาไว้ให้พวกคุณไปเสนอบทผู้อำนวยการอนามัยโลกก่อนเถอะค่อยมาเสนอบทอาจารย์หมอยงส่วนแม่มึงเรียกอาจารย์หมอยงลำบากยงแล้วกันเว้ยหากส่วนยงอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรับรู้ความทุ่มเทที่อาจารย์ต้องการคำแนะนำและความรู้ให้แก่ประชาชนเรื่องโควิดผมให้กำลังใจท่านครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับท่านผู้ชมว่ามาจากพนักท่านคุณหมอว่าลงครับท่านเลือกตั้งอย่างไรให้แพ้นั้นชำนาญเหลือเกินก็ต้องชี้แจงไว้ก่อนเดี๋ยวท่านหลายจะเข้าใจผิดว่าผมมาเข้าข้างหมอยงก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อส่วนทางด้านอนุทินชาญวีรกุลไม่ทราบว่าอยู่ว่างๆหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจบอกภูเขาทองไม่ต้องกลัวใครอนุทินยกหูให้กำลังใจหมอยงชี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรมยกมีคุณอุปการระบบสาธารณสุขไทยนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าตอนนี้สาธารณสุขหรือว่าจะเป็นสาธารณทุกนะครับท่านโดยจะทุกหรือว่าจะสุขนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจข้ามผ่านเลดิตบีไปก่อนครับท่านแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลนั้นรู้สึกว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ลุงตุงนางสังขยาไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมประชาชนเข้ามาแห่ร้องโห่ไล่กันอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวจนส่งผลให้ประวิตรครับท่านผู้ไม่รู้อะไรเลยนั้นได้ออกมาบอกว่าไม่เข้าใจคนที่มาไล่รัฐบาลเผยนายกแก้โควิดเหนื่อยจะตายอยู่แล้วแต่มึงก็อย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่บอกว่าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วชี้ถูกลูกชี้แล้วก็ลูกพรรค
ฟัดกันนัวนะครับท่านผู้ชมนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้ก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปผมก็ยังงงอยู่ก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่ว่าลงออกมาฟาดนู้นฟาดนี้แล้วตอนนี้ก็มาที่เอ๋ปรินาบ้างครับท่านผู้ที่หลุดแหล่แต่ไม่หลุดแหล่จากการเป็นส.ส.นั้นอันนี้ได้เปิดศึกกับชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมตอบหน่อยค่ะแนวหน้าแจ้งเข้ามาอุบะปรินาข้องใจถามประธานชวนช่วยตอบทีนำรถหลวงมาใช้ส่วนตัวหรือไม่ก็ไม่ทราบว่าเป็นหนักหัวใครนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆมันโพสต์เฟซบุ๊กนะนักการเมืองควรนำรถหลวงมาใช้ส่วนตัวหรือไม่ท่านชวนหลีกภัยช่วยตอบทีถ้าชวนหลีกภัยเอารถหลวงไปใช้เพื่อแจกหน้ากากและพบปะประชาชนหรือเอารถไปลงพื้นที่ต่างๆแก้ตัวว่าเป็นหน้าที่พรุ่งนี้ปรินาจะขอรถหลวงไปแจกหน้ากากและพบปะประชาชนบ้างนะคะเพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นที่ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีโดยชวนหลีกภัยนั้นยังได้มีตำแหน่งเป็นส.ส.ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ถูกการพักการเป็นส.ส.แต่อย่างใดแล้วก็เป็นประธานสภาด้วยนั้นก็จะมาทำแบบเอปรินานี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าเอนั้นมันต้องการอะไรหรือว่าช่วงนี้หลุดซีนไปก็เลดอิทบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าตอนนี้แม้แต่ศิระเจนจาคะผู้ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งควบคู่มากับเอปรินาชั่วนาตาปีตอนนี้รู้สึกว่าศิระก็จะชิงแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเดลินิวส่งเข้าประกวดเอเชื่อศิระถูกยืมมือโพสแช่งคนแอบอ้างติดคุกคดีฟุตบอลไอ้ฟุตซอลโดยปรินาเชื่อศิระถูกยืมมือโพสเข้าตำราชาวนากับงูเห่าแช่งใครแอบอ้างดูแลตนขอให้ติดคุกคดีฟุตซอลลั่นธรรมนัสเป็นมือประสานตัวจริงไม่ใช่วิรัตนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาหาแสงหิวซีนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องโชว์ก่อนว่าข่าวมันหน้ามันเป็นแบบนี้ครับท่านโดยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะได้ไปอยู่กับพรรคไทยพรรคดีอะไรหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมอนาคตของเอปรินาในพรรคพลังประชารัฐรู้สึกว่าจะสู่อาทิตย์ดับแสงเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีก็เอาเป็นว่า let it be ไปก่อนครับท่านส่วนหลังจากที่รองผบ.ตร.ได้ออกมาเตือนว่าระวังจะโดนยึดรถนะคาม็อบเกิน20คนอะไรนี่นั้นก็จะต้องทำอย่างไรต่อไปดีนั้นก็เป็นการออกมาขู่หรือเปล่าก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หากท่านทั้งหลายนั้นฟังอยู่ทางบ้านท่านอาจจะยิ้มไม่ออกหรือยิ้มออกก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้ได้มีแคมเปญอะไรสักอย่างนึงโดยทำการจะแจ้งม112กับประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆฝีมือตัวเองผู้กองปูเข็มมาอีกแล้วครับท่านได้ออกมาอ้างว่าแผนที่112ฝีมือตนเองแม้แผนที่แล้วก็ Facebook กลุ่มสชอปิวแล้วโดยตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าจะมีคนโดนมาตรา112นั้นอีกประมาณหลายร้อยคนเลยหรือเปล่านั่นก็เป็นข่าวที่ออกมาทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีโดยพวกนี้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับท่านก็โหยสึกเลยสะอึกโอ้โหส่วนชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ได้บอกว่าละเมอสั่งงานส่วนเนี่ยประยุทธ์เสียใจคนใช้วาจาไม่สุภาพใส่รัฐบาลลั่นแต่ยังไงก็ต้องอดทนวอนอย่าเพิ่งเล่นการเมืองตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าไม่ได้ดูตัวเองเลยหรือเปล่าแต่งน้ำใส่กระโหลกกะลาแล้วก็มาชะโงกดูบ้างจะดีหรือเปล่าประชาชนคนหนึ่งเขาพูดมาแบบนี้ผมก็สวนเข้าไปเลยนะมาว่านายกไอ้ไม่ใช่มาว่าประยุทธ์แบบนี้ได้อย่างไรมันยังไม่ตายก็ต้องบอกไว้แค่นี้ครับท่านก็ยังคงชื่นชอบเป็นวาระเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่ข่าวเมื่อกี้นั้นที่มาจากผู้กองปูเข็มผู้ซึ่งโดนไปตุ๊บตับตุ๊บตับในการปราบบ่อนอะไรช่วงหนึ่งนั้นโดยอันนี้คุกคามอย่างชัดเจนครับท่านมติชนออนไลน์ส่งเข้ามาโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์เผยสช.อ.ปักหมุดแผนที่112จ่อแจ้งความกับ100กว่า100รายชี้ละเมิดสิทธิแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวโดยสาวกชาวมินเนี่ยนก็ได้จะทำแผนที่แบบนี้ออกมาแล้วแล้วก็แผนที่อะไรตรงนี้นี้ก็ประสบว่าปูเข็มนะครับท่านได้ออกมาเค็มว่าเป็นฝีมือตนเองนั้นจะใช่หรือเปล่านั่นก็ต้องเล็ดอีดบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆเผยสช.อ.ปักหมุดแผนที่112จ่อแจ้งความกับ100รายชี้ละเมิดสิทธิเปิดข้อมูลส่วนตัวยังไงก็เล็ดอีดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนี้นั้นรู้สึกว่ามีอะไรที่มีทั้งการละเทศะแล้วก็ไร้การละเทศะอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวในขณะที่ประชาชนทั้งหลายนั้นติดโควิดเมื่อวันนี้ก็ 5,400 กว่าคนนั้นแต่ก็ได้มีใครบางคนมาออกพูดนัจจะนะครับท่านไม่ทราบว่านัจจะมึงหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆโควิดวันนี้
บวกขึ้นมา 4,662 รายแล้วก็ชีวาวายไป36รายก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มรวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางการเมืองนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าออกวิโรจน์และขนาดดีสอนนะครับท่านบอกว่าถ้าเกิดประยุทธ์นี้หยุดเสียงหัวเราะลงไปท่านอาจจะได้ยินเสียงสะอื้นให้ของประชาชนนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาโดยสอไม่ใช่ครม.มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษซึ่งก็คือวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อเลี่ยงการเดินทางการเดินทางข้ามจังหวัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยวันนั้นนั้นประยุทธ์อาจจะบอกเป็นในใจแล้วหรือเปล่าหลังจากที่ทำการชู2นิ้วแบบนี้แล้วก็นี่วัคซีนอะไรของพลเอกประยุทธ์นั้นแล้วก็ได้มีบางช่วงบางตอนซึ่งหมอหัวเราะบ้าๆบอๆคอแตกไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับท่านแต่ที่แน่ๆได้ทำการกระซิบข้างหูว่าเทคโฮมก็อาจจะหมายถึงการซื้อข้าวกลับไปทานที่บ้านแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบว่าบ้าจี้อะไรขึ้นมาได้ไปบอกอ๋อเทคมีโฮมคันที่รถอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็อาจจะทำให้ประชาชนบางกลุ่มนั้นเกิดอาการสงสัยได้นะครับท่านผู้ชมว่าท่านนายกออกมาบอกว่าเฮ้ยเทคมีโฮมคันที่รถนี้มันจะหมายให้กูกลับบ้านต่างจังหวัดหรือเปล่านั้นก็ส่งผลให้ถนนมิตรภาพติดนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันนั้นซึ่งก็คือวันศุกร์นั้นก็ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับข่าวนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมเล่าให้ท่านฟังว่าฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนเมื่อวานที่หยุดไปนั้นเนื่องจากไม่สบายครับท่านแล้วก็โทรศัพท์ใช้การไม่ได้โดยหากชอบคลิปนี้ก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักหน่อยขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขนาดนี้ถ้ากันแล้วฟังข่าวจากที่ไหนนะก็ขอให้ท่านสุขีสุขีอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เคารพจบข่าวครับท่านจบผิดอีกแล้ววันนี้